ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ใช้งานนะครับตัวโปรแกรม Malware Byte นะครับตัวโปรแกรม Malware Byte นะครับคือชื่อเดิมเขา Malware Byte Anti Malware นะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับ Anti Malware สำหรับ Microsoft Windows เราเนี่ยครับแล้วก็ Mac OS ก็มีนะครับหรือในมือถือนะครับ Android iOS ก็มีเหมือนกันนะครับที่ค้นหาและกำจัดมันแวร์นะครับซอฟต์แวร์นี้ผลิตโดยมันแวร์ Byte Corporation นะครับซึ่งเปิดตัวครั้งแรกมา16ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2006นะครับตัวนี้นะครับแนะนำเลยนะครับ กรณีคุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้มีติดเครื่องไว้นะครับตัวมันแวร์ Byte นะครับเขาดีมากเป็นโปรแกรมที่ดีมากแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณาอะไรมาจุกจิกกวนใจนะครับ เขาจะมี2อย่างนะครับมีตัวฟรีกับตัวเสียเงินนะครับถ้าตัวฟรีนะครับเขาจะเรายังไงเวลาจะใช้งานนะครับเราต้องเรียกขึ้นมาแล้วก็สั่งสแกนเองนะครับแต่ถ้าตัวเสียเงินนี่เราสามารถใช้งานแบบได้แบบเรียลไทม์นะครับบางทีสามารถตั้งเวลาสแกนได้เวลาเราเปิดไฟล์เปิดอะไรก็เขาก็จะช่วยสแกนให้หรือว่าบล็อกเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายเขาก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเป็นโปรแกรมที่ต้องมีติดเครื่องไว้เลยนะครับจะใช้ไม่ใช้ไม่เกี่ยวนะครับต้องมีติดไว้ผมแนะนำเลยนะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งเดี๋ยวผมจะแยกเป็นอีกคลิปกันนี่ครับด้านล่างเลย ADW Cleaner อันนี้เขาจะหนักไปทางสแกนแอดแวร์นะครับสแกนแล้วก็กำจัดแอดแวร์แอดแวร์ก็ส่วนมากนะครับที่หลายท่านอาจจะเคยเจอกันนะครับเวลาคุณเข้าเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่คุณไปติดแอดแวร์มานะครับบางทีมันจะมีหน้าต่างป๊อปอัพนะครับเด้งที่มุมขวาจอคอมนะครับเด้งขึ้นมาโดยเราไม่ได้ไปเปิดไปเรียกดูเลยนะครับอันนั้นแหละคือคุณติดแอดแวร์มาแล้วนะครับ ADW Cleaner นะครับเขาจะหนักไปทั้งด้านกำจัดแอดแวร์นะครับแต่ที่แนะนำเลยก็มันแวร์บายเทสmalware byte นะครับกับ ADW cleaner ควรมีติดเครื่องไว้นะครับใช้งานง่ายทั้งคู่ส่วนสแกนไวรัสนะครับหลักๆแล้วแต่คุณชอบกันคุณชอบยี่ห้อไหนคุณก็ไปเลือกใช้เอานะครับเอาสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งแล้วก็การใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ตัวเว็บไซต์เขาไว้ข้างใต้คลิปนะครับให้คุณคลิกเลยนะครับที่ลิงก์พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณมาคลิกที่ฟรีดาวน์โหลดนะครับแค่ตัวฟรีผมก็ว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณใช้แล้วก็เกิดคุณโอเคพอใจนะครับชอบติดใจคุณจะใช้แบบตัวเสียเงินก็ได้นะครับตัวเสียเงินเขาจะมีนะครับมีแบบพรีเมียม privacy VPN นะครับมีบวกตัว privacy VPN มาด้วยนะครับเขาจะ advanced anti virus anti malware anti spyware and more นะครับมาเขียนลิงก์เว็บไซต์นะคุณก็อ่านรายละเอียดดูกันนะครับเขาจะกันได้หลากหลายนะครับแต่แค่ตัวฟรีก็สุดยอดนะครับถ้ายิ่งดีขึ้นไปก็ตัวเสียเงินนะครับเพราะว่าเขาจะทำงานแบบเรียลไทม์ก็เลือกเอาตามที่ชอบกันนะครับลองใช้แบบตัวฟรีดูก่อนก็ได้พอพร้อมแล้วก็เริ่มการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บคุณเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวไฟล์เขานะครับเป็นตัวไฟล์เขาคุณก็หานะครับที่ที่เราเก็บตัวไฟล์ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วคุณก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนการติดตั้งนะครับ 2-3 ขั้นตอนไม่ยากเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมมีอยู่ในเครื่องแล้วผมจะไม่คลิกละกันนะครับเสร็จปุ๊บพอเราได้ตัวโปรแกรมเขามาแล้วใช่ไหมครับให้กูเรียกเขาขึ้นมาโดยการดับเบิลคลิกนะครับในที่นี้เขาก็จะมีชวนให้ซื้อตัวเสียเงินหน่อยนะครับถ้าคุณไม่ซื้อก็กากบาทออกไปนะครับคราวนี้คุณจะเห็นไหมอันนี้จะเป็น Malware by Fees เวอร์ชัน 4.5.2 นะครับตัวนี้นะครับตัวฟรีนะครับเวลาคุณจะใช้งานนะครับกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์คุณอาจจะติดมันแวร์หรือว่าสงสัยว่าจะติดมันแวร์นะครับหลักๆเลยนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้นะให้คุณมาเอาเมาส์มาจิ้มที่พื้นที่ว่างๆนี่คุณจะเห็นไหมตัวนี้นะครับมาจิ้มที่ตัวนี้ก่อนในที่นี้นะครับกรณีนะครับคุณจะให้เขาสแกนทั้งเครื่องเลยคุณก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับแต่กรณีคุณจะให้เลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับเป็นไดรฟ์เป็นโฟลเดอร์ไปคุณก็มาคลิกที่ Advanced Scan น
นะครับนะครับเสร็จคุณจะเห็นหน้าต่างนี้ Quick Scan นะครับกรณีนี้เราจะใช้ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวฟรีใช้ไม่ได้ถ้าเป็นตัวเสียเงินเขาถึงจะเปิดให้ใช้ได้นะครับพี่เนี่ยเขาบอกว่า Premium Only นะครับถึงจะใช้ Quick Scan ได้นะครับคราวนี้ Custom Scan ให้คุณมาดูที่ตัวนี้นะครับคุณอยากจะเลือกได้ไหนอ่ะถ้าว่าข้อมูลในเครื่องคุณนะครับบอกไว้ก่อนถ้าคุณสแกนในเครื่องนะครับกรณีข้อมูลในเครื่องของคุณนะครับมากนะครับใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่าเขาจะสแกนแบบละเอียดเลยนะครับคุณก็อาจจะเอาสักวันละไดดูก็ได้หรือว่าละไดสองไดนะครับหลังจากคุณเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์คุณก็เปิดไปก็ได้นะครับคุณก็มาเลือกเอานะครับในที่นี้คอนฟิกนะครับคุณจะเอาเลือกสแกน for root kit ด้วยนะครับแนะนำให้คุณมาจิ้มให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับส่วนในตัวนี้นะครับเอาค่าเริ่มต้นไปเลยนะครับที่เขาเลือกไว้ให้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไดคุณจะเอาตั้งอยากจะให้เขาสแกนไดไหนหรือจะเอาหมดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาหมดเลยเราคลิกที่หน้าก่อนหน้านี้คลิกสแกนไปเลยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ให้เลือกเป็นไดเลือกเป็นไดก็มาที่ตัวนี้นะครับจิ้มเอาอยากจะให้สแกนไดไหนก่อนแล้วก็คลิกที่สแกนนะครับกรณีถ้าสแกนหมดก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้จะเป็น history นะครับกรณีเขาอาจจะตรวจเจอมันแวร์หรือว่าอะไรเขาจะขึ้นบอกไว้ตัวนี้นะครับเป็น history นะครับถ้าเป็นเราติดมันแวร์หรือติดไวรัสนะครับเขาจะขึ้นบอกไว้เราก็เอาเมาส์มาจิ้มแล้วก็ delete นะครับไม่ใช่ restore นะครับ delete นะครับเขาจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงเลยให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มนะครับแต่ถ้าคุณบางท่านอาจจะสงสัยถ้าไม่ได้เอาเมาส์มาจิ้มจะเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรนะครับตัวมันแวร์ไบเขาจะกักไว้นะครับเหมือนกับจับตัวไวรัสขังคุกไว้ก่อนนะครับให้มันไม่แผงฤทธิ์นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ให้ดีให้คุณมาลบเองในนี้นะครับมาที่ตัว history นะครับเอาเมาส์มาจิ้มเสร็จแล้วก็ delete นะครับเขาก็จะลบออกไปจากเครื่องนะครับก็นี่ครับเป็นวิธีการมาที่การตั้งค่าหน่อยดีกว่านะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับในส่วนของตัวนี้เช็ค for update นะครับเขาก็จะเช็ค update นะครับเดี๋ยวรอสักครู่อยากจะมีทิกบอกไว้สักนิดนะครับสำหรับเครื่องของท่านใดนะครับที่อาจจะติดไวรัสหรือว่ามันแวร์นะครับตัวหนักๆนะครับก่อนคุณสแกนนะครับให้คุณอัปเดตก่อนอัปเดตเวอร์ชันตัวมันแวร์ไบก่อนนะครับแล้วก็พอจะสแกนนะครับให้คุณตัดอินเทอร์เน็ตเลยนะครับตัดอินเทอร์เน็ตก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์คุณนะครับไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันแวร์หรือว่าไวรัสบางตัวนะครับเฮี้ยนจัดนะครับระหว่างที่เราสแกนอยู่บางทีเขาจะไปดึงอะไรมานะครับเพื่อความชัวร์คุณก็ตัดอินเทอร์เน็ตไปก่อนนะครับแล้วคุณก็เปิดให้ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับสแกนไปโดยใช้มันแวร์ไบนะครับสแกนไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะครับคุณก็มาดูว่าติดไวรัสไหมหรือว่าไม่ติดอะไรยังไงถ้าติดคุณก็เข้าไปลบแบบที่ผมสอนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องสักหนึ่งรอบนะครับแล้วให้ดีก็สแกนซ้ำอีกสักทีนะครับกรณีถ้าว่าเจอมันแวร์อยู่ในเครื่องเจอไวรัสหรือมันแวร์อยู่ในเครื่องนะครับคราวนี้เขาจะบอก install ก็ install นะครับอัปเดตเวอร์ชันนะครับ install เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกที่โดนนะครับตัวโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาใหม่ถ้าไม่เปิดนะให้คุณดับเบิลคลิกเรียกขึ้นมานะครับก็เนี่ยพอคราวนี้นะครับพอคุณเรียกขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับมาที่คราวนี้นะครับหลังจากเราเรียกตัวมันแวร์ไบต์ขึ้นมาอีกรอบนะครับเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าตัวฟรีหลายๆอย่างนะครับตัวคุณสมบัติในตัวเขานะครับเราจะจำกัดไปที่พรีเมียมนะครับก็คือตัวเสียเงินนะครับถ้าคุณอยากจะใช้ทุกอย่างที่เข
ขาจำกัดไว้นะครับคุณต้องจ่ายเป็นรายเดือนรายปีอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยเขาจะมีตัว Temper Protection นะครับ Beta Update อะไรนะครับเขาก็จะจำกัดไว้พรีเมียมนะครับในส่วนของการตั้งค่าอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาก็จะล็อกไว้ให้พรีเมียมนะครับแต่หลักๆทั่วๆไปผมว่าตัวฟรีก็โอเคแล้วนะครับและดีอย่างเบาเครื่องด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียกใช้งานขึ้นมานะครับเขาจะไม่ทำงานเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเรียกใช้งานขึ้นมาเองนะครับในส่วนของหน้าการตั้งค่านะครับคุณก็ลองดูกันนะครับเพราะว่าเขาล็อกไว้หลายอย่างนะครับผมขอข้ามไปกันนะครับในส่วนของตัวนี้เราสามารถเลือกทีมได้นะครับทีมของตัวโปรแกรมเขานะครับแบ็คกราวด์สามารถเปลี่ยนได้เอาตามชอบใจนะครับแล้วก็ always about นะครับเขาจะบอกในส่วนของ about นะครับจะบอกถึงรุ่นตัวเวอร์ชันของตัวมันแวร์ไบต์นะครับสามารถมาคลิกที่ check for update ได้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ update package version นะครับ component package version อะไรเนี่ยคุณก็ลองดูกันเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็การใช้งานตัวมันแวร์ไบต์นะครับอีกสักรอบหนึ่งจะสแกนหมดเครื่องก็ตัวนี้นะครับแต่อาจจะนานหน่อยถ้าจะเลือกสแกนเป็นไดก็มาคลิกที่ตัวพื้นที่ว่างแล้วก็มาที่ Advanced Scan แล้วก็มาที่ Config นะครับคุณก็มาเลือกเอาติ๊กที่สแกน for root kit ด้วยนะครับไหนๆก็สแกนแล้วนะครับก็เนี่ยครับเป็นวิธีการง่ายๆครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็การใช้งานครับตัวโปรแกรมมันแวร์ไบตัวโปรแกรมสแกนมันแวร์แล้วก็ไวรัสนะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ